เรียงลำดับจังหวัดที่มีพื้นที่มากสุดไปน้อยสุดของประเทศไทย 1. จังหวัดนครราชสีมา 2. เชียงใหม่ 3. กาญจนบุรี 4. ตาก 5. อุบลราชธานี 6. สุราษฎร์ธานี 7. ชัยภูมิ 8. แม่ฮ่องสอน 9. เพชรบูรณ์1บลำปาง 11. ออุดรธานี 12เชียงราย13น่าน14เลย15ขอนแก่น16พิษณุโลก17บุรีรัมย์18นครศรีธรรมราช19สกลน,นคร20นครสวรรค์21ศรีสะเกษ22กำแพงเพชร23ร้อยเอด็ด24สุรินทร์25อุตรดิตถ์26สงขลา27สระแก้ว28กาฬสินธุ์29อุทัยธานี30สุโขทยัย31พแพร่ 32ประจวบคดีขัน33จันทบุรี34พะเยา35เพชรบุรี36ลพบุรี37ชุมพร38นครพนม39สุพรรณบุรี40ฉะเชิงเาวา41มหาสารคาม42ราชบุรี43ตรัง44ปราจีนบุรี45กระบี่46พิจิต47 ยะลา48ลำพูน49นาราธิวาส50ชนบุรี51มุกดาหาร52บึงกาฬ53พังงา54ยะโสธร55น้องบัวลำภู56สระบุรี57ระยอง58พัทลุง59ระนอง60อำนาจเจริญ61น้องคาย62ตราด63พระนครศรีอยุธยา 64สตูล65ชัยนาท66นครปฐม67นครนายก68ปัตตานี69กรุงเทพมหานคร70ปทุมธานี71สมุทรปราการ72อ่างทอง73สมุทรสาคร74สิงห์บุรี75นนทบุรี76ภูเก็ต77สมุทรสงครามจังหวัดที่มีพื้นที่มาก6อันดับแรก 1นครราชสีมา2493.964ตารางกิโลเมตร2เชียงใหม่2107.057ตา,ารางกิโลเมตร3กาญจนบุรี19483.148ตารางกิโลเมตร4ตาก16406.650ตารางกิโลเมตร5อุบลราชธานี15774ตารางกิโลเมตร สุราธ,ธานี12,891.469ตารางกิโลเมตรจังหวัดที่มีพื้นที่น้อย6อันดับท้าย72อางทอง968.372ตารางกิโลเมตร73สมุตรสาคร872.347ตารางกิโลเมตร74สิงบุรี822.478ตารางกิโลเมตร75นนทบุรี 622.303ตารางกิโลเมตร76ภูเกต543.034ตารางกิโลเมตร77สมุทรสงคราม416.707ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทย